้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บริการของห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้นวนิยายคนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์มาถึงตอนที่37แล้วนะคะนวนิยายเรื่องนี้อย่างที่ได้แจ้งไปทุกครั้งนะคะว่าเป็นนวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี2516ค่ะในส่วนของผู้ประพันธ์นั้นแม้ว่าท่านจะไม่ได้มีงานประพันธ์มากมายแต่ผลงานชิ้นนี้ก็ต้องถือว่าเป็นผลงานที่เป็นเหมือนกับเพชรน้ำเอกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นนวนิยายที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้อ่านก็จะอดไม่ได้ในการที่จะบอกต่อทุกๆคนว่านี่เป็นเรื่องที่น่าอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนไทยและอยากรู้จักคนไทยวันนี้ตอนที่37นะคะก็ใกล้ตอนจบเข้าไปทุกทีเราก็กำลังร่วมเดินทางไปกับคนไทยซึ่งตอนนี้ก็กำลังแสวงหาที่ทางใหม่ความหวังใหม่ๆดินแดนใหม่ๆเรามาทวนความเดิมกันก่อนเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วเฟเซียนเล่าว่าในวันแต่งงานของเขาลกซุนเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวทุกคนก็กำลังร่าเริงมีความสุขกันอย่างเต็มที่แต่แล้วลกซุนก็ถูกจับแล้วก็ถูกทางการตั้งข้อหาว่าเขายักยอกเงินหลวงมีความอ่อนแอในการปกครองจากนั้นลกซุนก็ถูกจับไปพิจารณาโทษที่โลหยางดีตงเจียเข้ามาเป็นผู้ปกครองแทนลกซุนแล้วลิตงเจียก็เข้ามาปกครองด้วยความโหดเหี้ยมมีการเก็บภาษีเพิ่มอีกเท่าตัวแล้วก็ออกกฎห้ามคนจีนแต่งงานกับคนไทยเฟเซียนอยู่กินกับบัวคำอย่างลับๆแต่แล้วต่อมาวันหนึ่งบัวคำก็ขอเลิกกับเฟเซียนเฟเซียนมารู้ทีหลังว่าบัวคำเข้าร่วมกลุ่มที่จะต่อต้านทัพจีนบัวคำยืนยันที่จะเข้าร่วมการต่อต้านทัพจีนแม้ว่าจะมีอันตรายขนาดไหนก็ตามแม้เฟเซียนจะพยายามเตือนว่าไม่มีทางที่คนไทยจะเอาชนะทัพจีนได้และถ้าขืนทำไปก็จะมีแต่อันตรายบัวคำก็ยืนยันก่อนจากกันนางมอบผ้าคลุมผมที่นางทอเองซึ่งตั้งใจจะเอาไว้ใช้ในงานวันแต่งงานให้กับเฟเซียนก่อนที่จะจากเฟเซียนไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะกับตำนานรักของเฟเซียนเรื่องราวที่เฟเซียนเล่าให้ฟังเล่าให้คนไทยฟังด้วยความทุกข์ทรมานใจเมื่อนึกถึงผู้หญิงที่เขารักผู้หญิงที่เป็นคนไทยเผ่าพันธุ์ที่เป็นศัตรูกับเผ่าพันธุ์ของเขาคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่37ค่ะแซนภูกล่าวกับเฟเซียนบอกว่าที่ข้าบังอาจเอาผ้าผืนนั้นมาจากสูเพราะข้าไม่รู้ว่ามันเป็นผ้าที่มีความสำคัญแก่สูขนาดไหนบัดนี้ข้าได้รู้จากคำบอกเล่าของสูแล้วข้าต้องขออภัยแต่ขอให้สูเล่าเรื่องของบัวคำต่อไปเถิดพวกเรารู้ว่านางหนีความหยาบช้าของลิตงเจียเข้าไปสู่เปลวเพลิงเรารู้เพียงเท่านั้นแต่สูเป็นคนรักของนางและสูคงจะอยู่ในค่ายในวันที่บัวคำถูกจับไปสูจงเล่าให้พวกเราฟังต่อไปเถิดถึงแม้ว่าความหลังในเรื่องนี้
มันจะทรมานจิตใจของสูแต่ถ้าสูไม่เล่าเรื่องโดยละเอียดคนไทยก็จะไม่รู้และนางเป็นหญิงที่เราคนไทยอยากจะจดจำเรื่องของนางไว้สูจงเล่าไปให้จบเถิดเมื่อนางตายนั้นข้ายังเด็กอยู่ลาวอ้ายที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ยังเด็กอยู่เราไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในระยะเริ่มต้นของการต่อต้านทัพจีนมากนักอีกประการหนึ่งบัวคำตายไปแล้วถึง10กว่าปีแต่แล้วเรามาพบสู่ณที่ที่เราไม่น่าจะพบสู่เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ถึงแม้ว่าเฟเซียนจะเล่าตำนานรักแต่ก็ยังเชื่อมโยงไม่ได้ว่าแล้วทำไมเฟเซียนถึงมาอยู่ในขบวนอพยพของคนไทยเฟเซียนก็บอกว่าใช่เลยคนไทยไม่รู้ละเอียดนักเกี่ยวกับความตายของบัวคำและบางคนที่นี่ก็คงจะต้องการรู้ว่าเมื่อบัวคำตายแล้วเหตุใดเฟเซียนจึงไม่กลับไปอยู่อย่างสบายกับพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวของตัวเองที่โลยางแทนที่จะมาเร่ร่อนอยู่กับคนไทยแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยจับตัวเอาไว้เหมือนอย่างตอนนี้ข้าจะเล่าให้ฟังถึงตอนสุดท้ายของชีวิตนางแล้วสูจะได้รู้ด้วยว่าบัวคำดีต่อข้าเพียงใดเมื่อแรกที่ข้าพบนางข้าจะช่วยนางจากท้องมินแต่นางกลับช่วยข้าให้พ้นจากคมดาบของท้องมินครั้นเมื่อเราพบกันครั้งสุดท้ายข้าก็จะช่วยนางอีกแต่นางกลับพยายามช่วยข้าให้พ้นจากดาบของลิตงเจียแล้วเฟเซียนก็เล่าเรื่องต่อไปว่าไม่นานนักหลังจากที่เฟเซียนจากกับบัวคำการหลั่งเลือดภายในกำแพงเมืองลือก็ได้เริ่มขึ้นแต่ไม่ได้เริ่มขึ้นจากการลุกฮือของชาวเมืองลือดังที่บัวคำกับพวกเตรียมการไว้หลายอย่างในชีวิตของมนุษย์และของบ้านเมืองเกิดขึ้นจากความบังเอิญเหตุการณ์ในเมืองลือก็เช่นเดียวกันธงผาหนุ่มแห่งเขาทานายขี่ม้าเข้ามาในเมืองสวนทางกับขบวนของนางฮวนสีภรรยาของลิตงเจียในระยะนั้นข้อกำหนดที่จะมุ่งหมายทำลายจิตใจของคนไทยได้เกิดเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าแม่ทัพจิ๋นหรือภรรยาของเขาผ่านไปที่ใดคนไทยต้องคุกเข่าโจสิทธิ์เป็นเจ้าของความคิดนี้ถึงแม้ว่าเตียวเหลียงจะพยายามชี้แจงว่าเป็นการข่มเหงน้ำใจไม่ใช่วิธีที่คนควรจะทำแก่คนแต่ลิตงเจียกลับเห็นพ้องกับโจสิทธิ์เพราะว่าสองคนนี้นิสัยเหมือนกันพวกเดียวกันเฟเซียนบอกว่าสองคนนี้มีโรคทางใจอย่างเดียวกันนั่นก็คือโรคกลัวว่าคนฮวนซึ่งเขาถือเป็นคนในเผ่าพันธุ์ต่ำกว่าจะเป็นคู่แข่งของคนจินซึ่งอยู่ในเผ่าพันธุ์สูงชาวบ้านคนไทยยอมคุกเข่าให้นางฮวนสีเมื่อชาวบ้านหลบหลีกไม่ทันแต่ธงผาผู้ไม่รู้ในข้อกำหนดนั่งบนหลังม้าเฉยอยู่ไม่ลงมาคุกเข่าให้แก่นางฮวนสีและเมื่อทหารจีนเข้าไปหมายจะฟันเขาให้ตายแทนที่ธงผาจะถูกฆ่าเขากลับฆ่าทหารจีนตายไปหลายคนดังนั้นลีตงเจียจึงไม่ยอมให้คนไทยมาท้าทายอำนาจของตนเช่นนี้การปราบปรามคนไทยจึงรุนแรงยิ่งขึ้นอีกในส่วนของทหารจีนก็มีบางคนที่ไม่พอใจในวิธีการของลีตงเจียอยู่กลุ่มหนึ่งโดยมีเตียวเหลียงเป็นหัวหน้าแน่นอนเฟเซียนก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแต่กลุ่มนี้ก็ไม่สามารถจะจัดการอย่างใดได้เพราะอำนาจอยู่ที่ลิตงเจียซึ่งเป็นแม่ทัพเพราะว่าทหารจินก็คงไม่ได้นิสัยเหมือนกันไปหมดทุกคนและก็คงไม่ได้คิดหรือว่าเห็นพ้องต้องกับลิตงเจียกับโจสิทธิ์ทุกคนหลายคนก็ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะคนที่มีจิตใจเป็นธรรมแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ทีนี้เมื่อกำลังของฝ่ายปราบปรามกับกำลังของฝ่ายต่อต้านมาปะทะกันความรุนแรงก็เกิดขึ้น
บัวคำเป็นผู้หนึ่งที่ประสบกับความรุนแรงนั้นและชีวิตของนางก็มีอันต้องพินาศไปเฟเซียนเล่าว่าสู้คงรู้เรื่องนี้ตรงเจียเอาคนไทย100 คนมาทดลองความแม่นธนูของเขากุชินสิงพงาดคู่แข่งของธงผาถูกนำไปในสนามทดลองนั้นด้วยเขาเป็นคนเดียวที่อยู่เหนือฝีมือของลิตงเจียและเขาถูกปล่อยเป็นอิสระตามคำมั่นที่ลิตงเจียประกาศก้องในสนามลำพูนพี่ชายของบัวคำนำกุชินไปที่บ้านของตนลิตงเจียเป็นผู้ที่จะไม่ยอมให้คนไทยที่เก่งกล้ามีชีวิตอยู่บนแผ่นดินในเวลาเดียวกับเขาได้เขาให้หันตงพาทหารติดตามไปฆ่ากุชินหันตงพบว่าลำพูนพี่ชายของบัวคำให้ที่พักพิงแก่กูชินหันตงจึงนำทหารล้อมบ้านของลำพูนไว้กูชินจะแหกวงล้อมไปโดยลำพังแต่บัวคำให้พี่ชายของนางออกไปด้วยเพื่อช่วยกันชายทั้งสองตีฝ่าออกไปได้แต่ทหารจินไม่ยอมกลับไปมือเปล่าเมื่อลำพูนกับกูชินใช้อาวุธต่อทหารจินสองคนมีความผิดและนางบัวคำที่อยู่ณที่นั้นต้องมีความผิดด้วยเพราะอยู่ในบ้านที่ให้กูชินพักพิงหันตงนำบัวคำไปยังลิตงเจียหากข้าได้รู้เสียในตอนนั้นว่าหันตงคร่าเอาเมียของข้าไปข้าคงจะวิ่งไปขัดขวางหันตงเสียในตอนนั้นข้ายอมตายดีกว่าที่ใครจะมาทำอัปยศแก่เมียของข้าแต่เวลานั้นข้าไม่รู้ข้ารู้แต่ว่าลิตงเจียเอาคนไทยไปยิงเล่นภายในค่ายข้ากับพวกเราอีกหลายคนเครียดแค้นความป่าเถื่อนนี้อย่างที่สุดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งอยู่ในห้องพักของเราแล้วก็สาปแช่งการกระทำของแม่ทัพของเราในคืนนั้นเองลิตงเจียให้มีการเลี้ยงดูกันเพื่อฉลองฝีมือธนูของเขาถึงแม่ลี่ตงเจียจะเหยียดหยามคนไทยแต่ความน่ารักของบัวคำไม่เป็นที่เหยียดหยามสำหรับเขาเขาสั่งให้ควบคุมบัวคำไว้ในเรือนของแม่ทัพเรือนนี้เป็นเรือนชั้นเดียวทำด้วยหินอ่อนทั้งหลังโจสิทธิ์เกณฑ์คนไทย300ไปสกัดหินอ่อนจากภู19 ยอดมาสร้างเรือนพักให้เป็นของขวัญแก่ลิตงเจียระหว่างที่ทหารจินเลี้ยงดูกันอยู่นั้นมีคนมาบอกข้าว่าบัวคำถูกนำตัวไปควบคุมเอาไว้ที่เรือนของลิตงเจียข้ารู้สึกเหมือนถูกฟาดด้วยสายฟ้าขอให้แผ่นดินกลบหน้าข้าเถิดหากข้าช่วยเมียข้าไม่ได้เขาวิ่งไปพร้อมกับดาบในมือไปที่เรือนของลิตงเจียความมืดของเวลาค่ำคืนและการสวนเสเฮฮาของทหารทำให้ข้าลอบเข้าไปทางด้านหลังของเรือนได้จนถึงห้องที่บัวคำถูกควบคุมอยู่ไม่มียามเฝ้าอยู่เลยการระมัดระวังมีเพียงกรอนขัดประตูอยู่ข้างนอกนักโทษหญิงอย่างบัวคำเช่นนี้ไม่อาจจะหนีออกไปได้ข้าเปิดประตูเข้าไปขณะนั้นภายในห้องมืดนางเอ่ยขึ้นว่าสูจะมาเอาข้าไปประหารในเวลามืดเช่นนี้หรือสูไอแสงตะวันหรือข้าพูดพอให้นางได้ยินว่าบัวคำข้าไม่ใช่ทหารยามสูจำเฟเสียนไม่ได้หรือนางโผมากอดข้าและกล่าวว่าเฟเซียนสู่มาช่วยข้าสู่มาช่วยข้าให้พ้นไปจากที่นี่หรือนางดีใจมากที่ข้าไปช่วยเร็วๆเข้าเถิดถ้าทหารมาเราจะไปกันไม่ได้แล้วข้าก็ดึงบัวคำออกมาจากห้องแต่แล้วนางชะงักอยู่ที่นั่นแล้วถามข้าว่า
สู่จะออกไปจากค่ายได้อย่างไรมีใครช่วยสู่บ้างบัวคำพระออกมาจากข้าจ้องมองมายังข้าแล้วพูดว่ามีทหารเดินยามอยู่ข้างนอกทั้งนอกและในกำแพงค่ายที่ประตูทั้งสี่ด้านก็มีทหารเฝ้าเราจะหนีออกไปได้หรอสู่จะมาลำบากเพราะข้าอีกแล้วข้าจะพาสู่ออกไปได้หรือไม่ข้าต้องทำข้าไม่ยอมให้สู่ถูกขังอยู่ที่นี่ข้าจับแขนนางดึงนางออกไปทางหลังเรือนทันใดนั้นข้าได้ยินเสียงร้องมาทางข้างหลังว่าหยุดข้าหันไปดูก็เห็นลิตงเจียกับซิหลงทั้งสองคนถือดาบข้าหยุดอยู่ที่นั่นด้วยความตกใจข้าคาดไม่ถึงว่าเขาจะพละจากเพื่อนฝูงที่กำลังสนุกสนานมาที่ห้องคุมขังบัวคำเขามาในเวลาที่ไม่น่าจะมาข้าชักดาบออกรีดตรงเข้าไปหมายจะฟันลี่ตงเจียกลางศีรษะแต่ซี่หลงเอาดาบของเขาขวางดาบเข้าไว้ข้าสู้กับซี่หลงอยู่สามสี่อึดใจลี่ตงเจียก็ร้องขึ้นมาว่าหยุดข้าจะพูดกับเฟ่เซียนข้าถอยห่างออกมาบัวคำมายืนอยู่ข้างข้าลี่ตงเจียถามข้าว่าเฟ่เซียนหญิงไทยคนนี้เป็นอะไรกับสูเฟยเสียนจะตอบว่าอย่างไรเรื่องราวเหตุการณ์กำลังเข้มข้นนะคะหลังเพลงนี้เรามาติดตามรับรู้ชะตากรรมของบัวคำกันต่อว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องจบลงอย่างไรห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเฟ่เสียนตอบว่านางเป็นเมียของข้าทหารจีนเอาหญิงไทยเป็นเมียไม่ได้ข้าห้ามเอาไว้แล้วแล้วนี่สูยังจะมาฆ่าแม่ทัพของสูอีกด้วยอย่างงั้นหรือลีตงเจียถามเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยออกกฎห้ามทหารจีนแต่งงานกับหญิงไทยถ้าใครฝ่าฝืนหญิงคนนั้นจะถูกลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตเฟยเสียนก็ตอบลีตงเจียว่าข้อห้ามเลวซ้ำอย่างนั้นข้าไม่เชื่อฟังและข้าไม่ยอมให้ใครข่มเหงเมียของข้าไม่ว่าคนนั้นจะเป็นสูหรือว่าเป็นใครถ้าสูปล่อยนางข้าจะยอมให้สูลงโทษข้าลีตงเจียหัวร้อเฟยเสียนข้าจะไม่ปล่อยนางไทยคนนี้ดาบของข้าเองจะลงโทษสูข้าจะให้สูตายเสียต่อหน้านางไทยนี่แล้วลีตงเจียก็ชักดาบออกฟันเฟเซียนข้าต้องยอมรับว่าในความโหดร้ายของลีตงเจียนั้นเขามีความเชื่อมั่นอยู่มากในฝีมือของเขาและเขารู้อยู่ว่าข้าเป็นนักวาดภาพยิ่งกว่าเป็นนักดาบข้ารับแรงดาบของเขาได้ก็ด้วยแรงแห่งความแค้นในอกเท่านั้นข้าต้องถอยออกไปเรื่อยจนถึงท้ายเรือนบัวคำยืนดูการต่อสู้อยู่ไม่นานนักนางก็ร้องขึ้นว่าเฟเซียนจงหนีไปแล้วเราจะได้พบกันอีกนางพูดย้ำอยู่เช่นนี้ขณะที่ข้าป้องปัดดาบของลีตงเจียเมื่อเป็นความปรารถนาอย่างจริงจังของบัวคำเช่นนั้นข้าก็จำต้องทิ้งนางไว้ให้เผชิญกับชะตากรรมโดยลำพังของนางเองนางต้องการให้ข้าพระจากนางเพราะไม่ต้องการให้ข้าตายนี่คือน้ำใจของเมียข้านางร้องสั่งให้ข้าหนีไปซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยเสียงที่แหลมและเด็ดขาดเป็นการบังคับผัวของนางให้ทำตามที่นางสั่งข้าถอยออกไปข้างเรือนหลบเข้าไปในความมืด
เมื่อข้าเหลียวหลังกลับไปดูข้าเห็นนางเข้าขวางคนทั้งสองไว้คืนนั้นข้าไปอยู่ที่เรือนพักของเตียวเหลียงข้ามีแต่ความเร่าร้อนในหัวใจเพราะเป็นห่วงบัวคำเมื่อเตียวเหลียงได้ฟังเรื่องของบัวคำจากข้าเขาสายหน้าและถอนหายใจแล้วก็บอกว่าลิตงเจียกำลังจะนำความฉิบหายมาสู่ทับจินในเมืองลือวันรุ่งขึ้นเตียวเหลียงมาบอกข้าว่าบัวคำตายแล้วนางโจรเข้าไปตายในเตาไฟเพื่อให้พ้นจากน้ำมือของลิตงเจียทหารเอาศพของนางไปฝังไว้ที่ชุมทางนอกเมืองเมื่อข้าได้ยินเตียวเหลียงบอกเช่นนั้นความเร่าร้อนที่เผาหัวใจข้าอยู่เพราะความเป็นห่วงบัวคำก็ได้มอดไปข้าได้แต่ถอนหายใจบัดนี้นางพ้นจากความทุกข์แล้วนางพ้นจากอำนาจที่กดขี่นางไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่ยังรอนางอยู่ข้างหน้านั้นตั้งแต่นี้ต่อไปหัวใจของนางจะไม่ต้องรับอีกต่อไปความคิดของข้าขณะนั้นวนเวียนอยู่ในคำพูดของนางที่ห้ามไม่ให้ข้าต่อสู้กับลิตงเจียเพราะนางไม่ต้องการให้ข้าได้รับอันตรายนางร้องบอกว่าเราจะได้พบกันอีกนางหมายความว่าอย่างไรบัดนี้เมื่อนางตายแล้วเราได้พบกันอีกกระนั้นหรือนางเพียงต้องการมิให้ข้าตายด้วยดาบของลิตงเจียเท่านั้นส่วนนางเองนั้นยอมตายเพราะไม่ต้องการให้ความหยาบช้าของลิตงเจียไปเปรอะเปื้อนนางข้าสะอื้นอยู่ในใจเพราะคิดถึงน้ำใจของนางที่มีต่อข้าบัดนี้เป็นความจริงแล้วว่าด้วยความตายของนางแทนที่เราจะแยกจากกันเรากลับได้พบกันอีกนางกลับมาอยู่กับข้าอีกครั้งหนึ่งนางมาอยู่ในหัวใจของข้าแล้วเราทั้งสองจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่มีอำนาจอันชั่วร้ายใดจะมาพรากนางจากข้าไปอีกแล้วข้าบอกเตียวเหลียงว่าข้าจะไปที่หลุมศพของบัวคำและจากนั้นข้าคงจะไม่ได้พบเขาอีกเตียวเหลียงถามว่าข้าจะไปที่ไหนข้าบอกว่าข้าเองก็ยังไม่รู้แต่ขออย่าให้เพื่อนทุกคนเป็นห่วงข้าเพราะข้าพ้นจากการถูกทรมานทั้งกายและใจแล้วถ้าโชคชะตาจะให้เราพบกันอีกก็เป็นการดีแต่ถ้าเราไม่ได้พบกันอีกก็ขอให้เรานึกถึงความเป็นเพื่อนที่ดีระหว่างกันตลอดเวลาที่เราได้อยู่ในแคว้นลือมาด้วยกันนี่คือเรื่องราวอันเจ็บช้ำของเฟเซียนซึ่งคืนนั้นติ้วเหลียงก็เป็นคนช่วยพาเฟเซียนหลบออกไปจากค่ายในบรรดาทหารที่มาประจำที่แคว้นลือติ้วเหลียงเป็นคนหนึ่งที่ร่ำเรียนมาเขาเอาความรู้ที่เรียนมานั้นมาปรับใช้กับงานเช่นเดียวกับลกซุนติวเหลียงบอกว่าจะหาหญิงที่มีน้ำใจเด็ดเดี่ยวและเสียสละให้แก่คนรักของตนเช่นบัวคำนี้หาได้ยากนักเมื่อโบกมือลาติวเหลียงแล้วเฟเซียนก็ลัดเลาะไปจนถึงมูลดินซึ่งเป็นที่ฝังศพของบัวคำเวลานั้นค่อนคืนแล้วพอเฟเซียนจะเข้าไปเขาก็ต้องชะงักเพราะเห็นคนสองคนที่หลุมศพนั้นคนคนหนึ่งก็คือลำพูนพี่ชายของบัวคำอีกคนหนึ่งคือกุชินสองคนนั้นคุกเข่าก้มหน้าอยู่ที่หลุมศพลำพูนมีอาการเคืองแค้นมากสองคนนั้นจะเสียใจในความตายของบัวคำเพียงใดก็ตามความเสียใจของเขาทั้งสองไม่เท่ากับความเสียใจของเฟเซียนสักครู่สองคนนั้นก็พูดกันด้วยเสียงเบาเหมือนปรึกษากันแล้วต่อมาก็เดินออกไปเมื่อสองคนนั้นออกไปแล้ว
เฟเซียนจึงเข้าไปที่หลุมฝังศพของบัวคำแล้วก็ซบหน้าอยู่ที่นั่นบัดนี้หญิงที่ข้ารักที่สุดอยู่ห่างข้าเพียงวาเดียวภายใต้มูลดินนั้นถ้าเป็นแต่ก่อนนางจะเอื้อนเอ่ยถ้อยคำต่อข้าด้วยน้ำเสียงที่อ่อนหวานบัดนี้แม้เราจะอยู่ใกล้กันแต่ทุกอย่างก็เงียบเหลือเกินภายใต้แสงสลัวของฟ้าข้าก้มหน้าอยู่ที่นั่นน้ำตาของข้าไหลพรากลงดินเหมือนกับว่าข้าจะไปถึงนางได้ก็ด้วยน้ำตาของข้าเท่านั้นและน้ำตาเท่านั้นที่ข้าจะฝากไว้กับบัวคำได้เมื่อข้าร้องไห้จนหมดน้ำตาแล้วข้ายังนั่งอยู่ข้างมูลดินนั่นไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปถึงแม้น้ำตาจะช่วยให้หัวใจของข้าผ่อนคลายความชอกช้ำลงบ้างแต่ทั้งความรักบัวคำและความแค้นลิตงเจียมันประดังแน่นในอกข้าเหมือนว่าทั้งความรักและความแค้นแย่งกันประบายออกมาข้าซบหน้ากับมูลดินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดเบาๆว่าบัวคำเอ๋ยเวลานี้เราอยู่กันโดยลำพังแต่อีกไม่นานนักท้องฟ้าจะสว่างแล้วข้าก็จะต้องจากสู่ไปที่ข้าจะมาเยี่ยมสู่อีกนั้นไม่ได้แล้วเพราะทหารจินจะควานหาข้าในทุกแห่งทั้งในแดนจินและในแคว้นไทยสู่ไม่ต้องการให้ข้าตายเพราะลิตงเจียมิใช่หรือแต่ข้าจะฆ่าลิตงเจียให้ได้แล้วเฟเซียนก็ซบหน้าอยู่ที่นั่นต่อไปไม่อยากจะจากนางไปเฟเซียนไม่รู้ตัวว่าเขาซบหน้าอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนไม่รู้ว่าหลับหรือตื่นแต่รู้สึกว่ามีนางหนึ่งมานั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆเขานางมิใช่ใครอื่นแต่เป็นบัวคำหากแต่ว่านางผิดแผกไปจากแต่ก่อนผิดแผกไปทั้งเมื่อเวลาที่ทั้งคู่มีความสุขในความรักที่เคยมีต่อกันและทั้งเมื่อนางมีความทุกข์ในเวลาต่อมาเฟ่เสียนเล่าว่าใบหน้าของนางสงบและงามยิ่งกว่าในวันที่ข้าวาดภาพของนางที่ฐานน้ำตกผ้าของนางสดใสกว่าในวันที่นางร่วมในการขับร้องในเทศกาลผีเสื้อความระทมทุกข์บนใบหน้าในวันที่นางถูกกักตัวในค่ายได้หายไปหมดสิ้นมีแต่ความสดชื่นผมที่ยุ่งของนางในวันนั้นบัดนี้หวีไว้เรียบเหมือนเมื่อเวลาที่ข้าวาดภาพบางภาพของนางนางเอามือโอบข้าและมองข้าบัวคำหรือข้าร้องถามขึ้นถูกแล้วเฟเซียนข้ามาหาสู่เพราะฟ้าจะสว่างแล้วสู่รีบไปเถิดสู่รักข้าสู่ห่วงข้าเช่นนี้ก็ทำให้ข้าเป็นสุขแล้วสู่จงไปจากข้าเสียเถิดข้าจะไม่จากสู่ไปข้าจะคิดถึงสู่ตลอดไปข้าบอกแกนางว่าบัวคำข้าจะล้างแค้นลี้ตงเจียให้ได้เขาทำกับข้าและกับสู่มากนักแต่บัวคำกลับตอบว่าเฟเซียนข้าไม่อยากให้สู่นึกถึงความแค้นขอให้นึกถึงความรักของเราอย่าให้ความรักของเราเปื้อนด้วยความเกลียดคนอื่นเลยเฟเซียนเอ่ยข้าพอใจตายเพราะข้ารักสูข้าต้องการให้ความรักของข้าสะอาดไม่เปื้อนด้วยความหยาบช้าของคนอื่นสูอย่าให้ความรักของเราทั้งสองเปื้อนด้วยความแค้นเลยข้าจะให้ลิตงเจียทำกับเราทั้งสองได้ข้างเดียวอย่างนั้นหรือเขาทำลายสู่แล้วเขาทำให้ข้าไม่มีแผ่นดินอยู่ข้ากลับไปยังดินแดนจินไม่ได้อีกแล้วข้าจะอยู่ในแคว้นไทยก็ไม่ได้ทหารของลิตงเจียจะต้องพบข้าเข้าสักวันหนึ่ง
ข้าจะอยู่ให้ลิตงเจียทำข้าตามชอบใจของเขาได้หรือข้าต้องแก้แค้นข้าไม่มีแผ่นดินจะอยู่ได้แล้วข้าพูดแล้วก็ก้มหน้าอยู่และข้ารู้สึกว่าแขนของนางยังโอบไหล่ข้านางกล่าวว่าเฟเซียนเอ๋ยความรักของเราสะอาดนักอย่าคิดถึงการแก้แค้นให้มากนักเมื่อสูยังไปแคว้นจินเวลานี้ไม่ได้สูจงไปที่อื่นก่อนข้าขอให้สูเดินทางขึ้นเหนือไปยังแหล่งกำเนิดของแม่น้ำโขงเราคนไทยเชื่อว่าต้นกำเนิดของเราอยู่ที่นั่นสูไปที่นั่นเถิดนะแล้วสูจะได้เป็นคนแรกที่สำรวจแม่น้ำโขงสูไม่ถนัดในการใช้อาวุธขอให้สูถนัดในทางอื่นเถิดเมื่อสูกลับมาแล้วถ้าความแค้นต่อลิตงเจียยังไม่หมดไปสูจะจัดการเขาอย่างไรก็ตามแต่สูเถิดเพราะสูรักข้าสูจึงแค้นเขาเฟเซียนเอ๋ยฟ้าสางแล้วสูจงไปจากข้าและทิ้งดาบเสียนางเอามือออกจากข้าแล้วนางเลือนหายไปฟ้าเป็นสีทองแล้วข้าซบอยู่ที่มูลดินนั้นจนกระทั่งดวงตะวันขึ้นอยู่เหนือขอบฟ้าแล้วข้าลุกจากมูลดินเอาเครื่องหลังใส่บ่าเมื่อถึงพงไม้ใกล้ๆข้าโยนดาบทิ้งแล้วหยิบไม้ขึ้นมาท่อนหนึ่งสำหรับการเดินทางข้าจะเลิกความคิดที่จะแก้แค้นลิตงเจียไว้ก่อนข้าจะเชื่อฟังคำพูดของนางจากนั้นเฟเสียนก็หันหลังให้ดวงตะวันมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำโขงตามคำสั่งของบัวคำข้าจะสัญจรอยู่ในดินแดนอื่นจนวัยหนุ่มของข้าหมดไปหากข้าไม่ตายเสียก่อนข้าจะกลับไปยังโลยางเพื่อพบกับลิตงเจียอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก่อนจะกลับไปข้าจะแสวงหาความรู้ใหม่ในดินแดนใหม่ทั้งที่เกี่ยวกับดินแดนผู้คนความคิดและประเพณีในท้องถิ่นต่างๆข้าเดินทางอยู่สองวันก็ไปถึงริมแม่น้ำโขงเสบียงในย่ามหลังหมดแต่คนไทยในหมู่บ้านริมแม่น้ำโขงต้อนรับข้าดีแม้จะรู้ว่าข้าเป็นจินและเมื่อพวกเขารู้เรื่องบาดหมางที่ข้ามีต่อลิตงเจียเขาแสดงความเห็นใจข้าเมื่อข้าบอกว่าข้าจะเดินทางไปตามลำน้ำโขงจนถึงต้นน้ำเขาช่วยกันเอาอาหารมาบรรจุในย่ามของข้าเมื่อร่ำลาคนในหมู่บ้านนั้นแล้วข้าข้ามแม่น้ำโขงไปแล้วเดินขึ้นเหนือที่ใดที่ข้าเลียบไปตามฝั่งได้ข้าจะเดินไปตามนั้นแต่มีอยู่บ่อยครั้งที่สองฝั่งโขงเป็นหน้าผาสูงชันทำให้ข้าต้องใช้หนทางที่ไกลออกไปจากนั้นเฟเซียนก็เริ่มต้นการเดินทางของเขาเมื่อพ้นไปจากดินแดนที่มีคนไทยเขาก็ใช้เวลามากขึ้นในการทำความคุ้นเคยกับผู้คนบางแห่งเขาพักอาศัยอยู่เป็นเวลาแรมเดือนในหมู่บ้านอาศัยแรงงานแลกกับอาหารแล้วก็ที่พักการเขียนภาพช่วยเฟเซียนได้มากบางแห่งคนในหมู่บ้านจับเขาเอาไว้แต่ว่าในไม่ช้าก็จะปล่อยเขาออกมาเฟเซียนไม่มีอาวุธติดตัวทำให้ไม่มีใครคิดทำร้ายเขาและเมื่อเห็นเฟเซียนขาดเสบียงผู้คนก็จะแบ่งอาหารมาให้กับเขาเฟเซียนขึ้นเหนือซึ่งยิ่งเจอความลำบากในการเดินทางมากขึ้นหมู่บ้านยิ่งห่างกันในฤดูหนาวเขามักจะหยุดตามหมู่บ้าน
บนที่ราบสูงนี้ลมพัดจัดยิ่งนักมีอยู่บ่อยครั้งที่เฟเสียนเดินทางบนพื้นน้ำแข็งแต่มีน้ำไหลอยู่ข้างล่างแต่สิ่งที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้คือไม้ถืออันยาวที่เขาถือติดมือตลอดเวลาเมื่อน้ำแข็งข้างบนแตกเพราะแรงเหยียบและตัวเขาจมลงไปในน้ำข้างล่างเขาจะจับไม้ถือทั้งสองคือจับไม้ถือทั้งสองมือในท่าขวางไม้จะยันอยู่บนน้ำแข็งทำให้ตัวเขาไม่ถูกกระแสน้ำข้างล่างพัดพาไปข้านับวันนับเดือนไม่ได้ข้าได้แต่เดินต่อไปทุกอย่างรอบตัวข้าเหมือนกับจะเรียกข้าให้อยู่ด้วยให้ข้าจบชีวิตที่นั่นแล้วก็อยู่เสียที่นั่นแต่เสียงของบัวคำกระซิบอยู่ตลอดเวลาว่าให้ข้าอดทนต่อไปให้เดินทางไปถึงแหล่งกำเนิดของแม่น้ำโขงให้ได้และในที่สุดข้าก็ไปได้ถึงข้าไปถึงที่นั่นข้าคุกเข่าแล้วก็บอกว่าบัวคำเราทั้งสองมาถึงต้นแม่น้ำโขงแล้วบัวคำเอ่ยเรามาถึงต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงด้วยกันแล้วนี่คือชัยชนะของเฟเซียนที่มีต่อจิตใจและความยากลำบากเรื่องราวของเฟเซียนจะเป็นอย่างไรยังไม่จบนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่38คนไทยทิ้งแผ่นดินขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาขอบคุณเพลงประกอบตอนเล่าเรื่องจากอัลบั้มซิลแอนด์แบมบูของคุณฮักกี้ไอเคิลแมนนะคะและขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามทุกท่านค่ะพบกับคนไทยทิ้งแผ่นดินได้ที่นี่ www.thaipbsradio.com วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน